วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันร้องเพลงที่จะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายมาเป็นนักร้องมืออาชีพเพราะนี่คือรายการลูกทุ่งไอดอลรายการที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับจะต้องมาพิสูจน์ความสามารถผ่านบททดสอบในโจทย์ต่างๆจากทางรายการและจะมีเพียง8คนสุดท้ายที่จะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองและจะมีเพียง1เดียวเท่านั้นครับที่จะได้ครอบครองตำแหน่งสุดยอดลูกทุ่งไอดอลหญิงคนแรกของเมืองไทยพร้อมเงินรางวัล1ล้านบาทไปพบกับเทรนเนอร์ทั้ง4ท่านกันเลยคุณกระแตอาสยามคุณฮายาภาพรครูแคทและคุณหลิวอาจารยานอกเหนือจากเทรนเนอร์ทั้ง4ท่านแล้วนะครับเรายังมีคอมเมนเตอร์ชื่อดังนะครับมาร่วมเรียกว่าคอมเมนต์และให้คะแนนกับเราด้วยนะครับท่านแรกนะครับโปรดิวเซอร์1จักรวาลเอนเตอร์เทนเนอร์คุณเป็กกี้ศรีธัญญานักร้องคุณภาพคุณปานธนพรและ DJ Idol คุณอ๋อมเขมรัตน์ครับการให้คะแนนในรอบที่2นะครับหรือที่เราเรียกว่ารอบท้าชิงนี้นะครับเราจะให้คะแนนโดยการตัดสินนะครับมาจากเทรนเนอร์นะครับทั้ง4ท่านจะมีท่านละ100คะแนนส่วนคอมเมนเตอร์4ท่านจะมีคนละ50คะแนนรวมกันทั้งสิ้นนะครับ600คะแนนเต็มที่น้องๆจะมีสิทธิ์คว้าไปได้จากการแข่งขันในรอบท้าชิงเพื่อเฟ้นหาว่าที่ลูกทุ่งไอดอลได้ผ่านเกินครึ่งทางแล้วทั้งเทรนเนอร์และคอมเมนเตอร์ต่างหนักใจกับการให้คะแนนเพราะแต่ละคู่ดวลกันอย่างดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครคุณแม่ไม่รู้หรอกว่าใครจะเข้ารอบแต่ชอบทั้งคู่ซึ่งตอนนี้เหลือผู้ท้าชิงเก้าอี้อีกเพียง7คนเท่านั้นที่จะต้องต่อสู้กันด้วยเสียงร้องเพื่อครอบครองเก้าอี้ในโซนปลอดภัยมาชมกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกับคู่นี้ครับน้องอีฟที่ขอท้าชิงกับเจ้าของเก้าอี้หมายเลข3น้องกิ่งแก้วใครจะอยู่ใครจะไปติดตามชมครับสวัสดีค่ะอีฟปริณดาทองกลิ่นค่ะอายุ15ปีมาจากกรุงเทพมหานครค่ะเราเล็งๆหรือยังก็ดูไว้แล้วค่ะตอนนี้น้องอีฟเล็งไว้แล้วถ้าพร้อมอยากจะท้าชิงกับเก้าอี้หมายเลขใดครับหมายเลขหมายเลข3ค่ะหมายเลข3เลยนะครับโอ้โหลำดับสูงเลยทีเดียวตอนนี้ตั้งแต่แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งมานะคะก็จะถนัดเพลงช้ามากกว่าส่วนใหญ่ที่แข่งขันนะคะก็จะติด1ใน3ค่ะสวัสดีค่ะกิ่งแก้วสุพนิกาสุสวดโมอายุ16ปีมาจากจังหวัดสกลนครค่ะนี่เราถือว่าเราอยู่ในลำดับที่สูงที่สุดที่เหลืออยู่ตอนนี้เลยค่ะเรารอมานานหรือยังนานมากแล้วค่ะเรารู้สึกยังไงตอนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็กลัวน้องเขาร้องเพลงเพราะมากค่ะอันนี้ก็50 50เลยเพราะว่าอยู่ที่ตรงนั้นว่าใครจะควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ขนาดไหนแล้วทำไมเราถึงอยากจะเลือกท้าชิงกับเขาอะคือคนที่เหลือนี่เหลือประมาณ7คนอีก6คนนี่คือหนูเคยเห็นเขามาก่อนแล้วก็รู้ว่าเขาก็เก่งอยู่แล้วแต่พี่กิ่งแก้วนี่หนูเพิ่งเคยมาเห็นในรายการนี้ค่ะหนูก็เลยเลือกพี่กิ่งแก้วถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องเลือกเพลงมาท้าชิงกับเขาและนั่นก็คือเพลงเพลงกราบเท้าย่าโมค่ะกราบเท้าย่าโมกิ่งแก้วฟังแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เพลงที่เคยร้องอะค่ะแค่เคยฟังเฉยๆก็อยากจะบอกกับคู่แข่งของหนูนะคะว่าเรามาสลับที่กันเถอะค่ะสองมือก
ตรงเนื้ออาดแทบบาดยาโมที่ล้านเติบโตมงวานบ้านป่าพระก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดลใจให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำยามิ่งบัดนี้ล้านมากราบย่าแล้วมีสิ้นศพหน้าจูบดินเบื้องบาทย่าตนคุณย่าโมเหมือนดังร่มโพพะงาดคุ้มครองปกป้องโคราชมีอำนาจเหนือใจทุกคนเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวีรชนใครว่าใครบนได้ดังอธิษฐานมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแทบบาดยาโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรงานจะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยันจะอยู่อีสานเป็นหลานย่าโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรงานจะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยันจะอยู่อีสานเป็นหลานย่าโมกราบอย่างสวยงามลงไปเรียบร้อยแล้วเทรนเนอร์ไฮเป็นยังไงครับค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่จับผิดกันได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าเป็นเพลงช้าและเป็นเพลงที่ต้องใช้เสียงพอสมควรเพราะว่าเจ้าของเพลงเขาทำไว้ได้สุดมากแต่ตอนนี้ก็คงสู้หนูไม่ได้แล้วเพราะเจอฝรั่งไปนะ เอาทำไมฮะฝรั่งแล้วทำไมฮะเสียงเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้น้องอีฟอีฟลูกสาวอายุ15นะลูกนะเสียงพุ่งดีนะลูกนะเสียงค่อนข้างจะเรนเสียงหนูเป็นคนเสียงคมเป็นคนที่เสียงฟังแล้วชัดเจนมากแก้วเสียงใสมากกิ่งแก้วลูกพลังเสียงก็ดีแต่ว่าหางเสียงมันค่อนข้างจะหมดแรงไปหน่อยหรือเปล่าลูกดันไปไม่ค่อยถึงนะลูกนะคือตอนนี้เราเห็นรอยบาดแผลพอๆกันแต่มันใครจะแผลเวอะกว่าแค่นั้นเองตอนนี้ดูแล้วมีดิฉันมีในใจแล้วนะคะขอให้โชคดีทั้งคู่เลยลูกเอาล่ะนั่นคือคอมเมนต์จากคุณไฮนะครับมาฟังคอมเมนเตอร์ของเราบ้างนะครับคุณหนึ่งจักรวาลครับผมว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเอาน้องอีฟก่อนน้องอีฟพี่ชอบวิธีการเอื้อนการเอื้อนเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องติดลิเกมานิดๆจริงมีความผสมระหว่างลูกทุ่งกับลิเกเป็นลิเกหรือเปล่าฮะเป็นลิเกหรือเปล่าน้องเล่นลิเกป่ะครับไม่ค่ะลูกเอื้อนน้องมีเสน่ห์มากลูกเอื้อนมีเหมือนมีความเป็นลิเกอยู่ซึ่งอันเนี้ยพอคนที่ร้องลูกทุ่งอ่ะบางคนก็จะร้องลิเกไม่ได้แต่น้องมีทั้งสองอย่างเพราะนี่คือพรสวรรค์ของหนูแต่ว่าสิ่งที่มันผิดก็คือในช่วงท่อนแรกๆหนูต้องห่วงเอื้อนหนูมัวแต่ปั้นคำอยู่มันเลยเพี้ยนต่ำลงนะครับแค่ตรงนี้เองส่วนน้องชบาแก้วแก้วน้องกิ่งแก้วครับก็มีข้อเสียตรงที่ว่าอย่างที่พี่ไฮบอกว่าทำไมไปไม่สุดพี่มีเห็นมีอยู่2วรรคครับที่น้องจะพยายามจะร้องให้ถึงแต่พยายาม
ยายามเท่าไหร่มันก็เกือบไปไม่ถึงเพราะว่าหนูขโมยลมหายใจผิดการร้องเพลงลูกทุ่งที่ดีคือต้องขโมยลมหายใจเก่งๆเพราะว่าคำของเพลงเนี้ยกับท้ายโมมันมีคำที่ยาวมากแล้วในระหว่างที่ร้องเนื้อติดกันอ่ะมันมีเอื้อนด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการขโมยลมหายใจนะฮะเป็นเทคนิคของเครื่องดนตรีไทยเวลาเขาระบายลมเหมือนเป่าขุยหรือเป่าปีสักอย่างซึ่งน้องขโมยลมหายใจผิดมันก็เลยแบ่งวรรคท่อนผิดนั่นเองแต่พี่ว่าสูสีกันคู่นี้สูสีกันแล้วแต่ว่าใครจะชอบแต่ดีทั้งคู่ครับฉ่ำทั้งคู่นะเอาละครับฟังคอมเมนต์ไปแล้วนำไปปรับปรุงนะครับและถึงเวลาที่เทรนเนอร์และคอมเมนเตอร์จะต้องลงคะแนนแล้วครับผลคะแนนตัดสินอยู่ในมือของผมแล้วยังไม่ได้เปิดอ่านเลยนะความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงน้องอีฟตื่นเต้นมากเลยค่ะกิ่งแก้วตื่นเต้นกดดันด้วยใช่ไหมครับตอนนี้บอกเลยว่าฟังคอมเมนต์แล้วน้องกิ่งแก้วกดดันวันนี้มีใครมาเชียร์เราไหมคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็พี่สาวค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่สาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับสวัสดีนะครับตอนนี้เป็นกำลังใจของเราเราทำเต็มที่แล้วเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่และพี่เป็นกำลังใจให้กิ่งแก้วเขาก็ร้องไห้อ่ะหนูก็สงสารเขาเก้าอี้หมายเลข3เป็นของน้องอีฟครับเชิญไปนั่งเก้าอี้หมายเลข3ครับมาถึงน้องกิ่งแก้วกดดันตั้งแต่ฟังคอมเมนต์แล้วเห็นบอกว่าเพลงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเข้าทางของเราค่ะไม่ถนัดค่ะเสียใจค่ะเราไม่ได้ทำไอ้สิ่งที่เราถนัดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงที่เราเคยร้องประกวดไม่ใช่เพลงที่เราเคยหัดค่ะเป็นเพลงที่เราแค่เคยฟังเฉยๆค่ะแต่นี่มันคือการแข่งขันมันไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้มีความสามารถเพียงแต่ว่านี่คือประสบการณ์ที่เราต้องเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราไม่ถนัดเพื่อที่อนาคตเราจะได้เป็นศิลปินนั่นคือความฝันของกิ่งแก้วใช่ไหมครับค่ะคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะดูคุณพ่อคุณแม่นี่คือกำลังใจกิ่งแก้วกิ่งแก้วฟังนะลูกนะการแข่งขันมันต้องมีแพ้และมีชนะนี่คือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของชีวิตเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆกิ่งแก้วเพิ่งอายุ16หนูยังมีโอกาสราตรีนี้ยังอีกยาวไกลสำหรับหนูมากวันนี้หนูแพ้ก็ใช่ว่าหนูจะมาร้องเพลงไม่ได้เลยตลอดชีวิตหนูเอาตรงเนี้ยไปเป็นประสบการณ์นะลูกนะเก็บเกี่ยวมันไปเรื่อยๆเวทีมีรองรับหนูเยอะแยะมากมายหนูร้องไห้ได้หนูเสียใจได้แต่หนูอย่าใจเสียนะลูกนะหนูสู้มันต่อไปหนูทำได้ค่ะหนูมีความสามารถอันล้นเหลือวันนี้ขอให้หนูโชคดีนะล่ะคะนี่คือกำลังใจกิ่งแก้วต้องสู้ต่อไปนะครับอย่ายอมแพ้อย่าหยุดฝันที่เราอยากจะเป็นศิลปินทุกคนเป็นกำลังใจให้กิ่งแก้วแล้วเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่เอาล่ะครับขอบคุณกิ่งแก้วด้วยนะครับขอบคุณครับเอาจริงๆนะคะคือตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าทั้งที่เราเป็นคนที่คะแนนสูงในรอบที่แล้วเราควรที่จะมีสิทธิ์เลือกบ้างอันนี้คือเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอะค่ะมาค่ะจะมาแก้ก็บอกแล้วไงว่าหนูอยากติด1ใน5การแข่งขันนะครับจะมีผู้ชนะและมีผู้แพ้และถึงเวลาของผู้ท้าชิงจากเก้าอี้หมายเลข35ครับส
วัสดีครับน้องใบตองเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะชื่อใบตองค่ะอายุ18ปีค่ะชื่อนางสาวพรสุดาทองดีมาจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเอาล่ะแล้วตอนนี้เหลือเก้าอี้ให้ท้าชิงอีกไม่กี่คนแล้วนะเล็งๆไว้หรือยังว่าอยากจะท้าชิงกับใครไม่ต้องเล็งแล้วค่ะเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนมันเหลือไม่กี่คนแล้วใช่ไม่ต้องเล็งแล้วงั้นเราไปลุ้นกันเลยครับว่าจะท้าชิงกับเก้าอี้หมายเลขใดครับเก้าอี้หมายเลขหมายเลข9ค่ะหมายเลข9นะครับเหตุผลที่น้องน่าจะเลือกเราก็เพราะว่าคือมันท้ายๆแล้วค่ะอาจจะแบบไม่น้องไม่รู้คงไม่รู้จะเลือกใครแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องคือแบบติดตามผลงานเราบ้างหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคือหนูก็ไม่ได้รู้จักน้องอยู่แล้วค่ะพี่ใบเฟิร์นจับเก้าอี้ไว้แน่นๆนะคะเพราะว่าหนูจะสั่นเก้าอี้พี่สั่นคลอนเลยค่ะเราพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเลือกเพลงมาท้าชิงนั่นก็คือเพลงเหลือ5เพลงสุดท้ายค่ะแต่ละเพลงก็ช็อกแล้วค่ะเตรียมใจไว้ดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเพลงอะไรเป็นสู้ตายแน่นอนค่ะเพลงน้ำตาจระเข้ค่ะน้ำตาจระเข้ส่วนตัวคือเคยฟังมาอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยได้ใช้ร้องประกวดเลยไม่เคยฟังละเอียดเลยค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับไฟบังคับค่ะไฟบังคับมันไม่เหลือเพลงอะไรที่เราถนัดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมทั้งคู่เลยครับนี่คือเวลาที่จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลของทั้งสองคนแล้วกับเพลงน้ำตาจระเข้ครับก็จะไม่น่าฟังคิดว่าวันนี้น่าจะเข้ารอบจะเอาเสียงออดอ้อนแป๊ะๆของหนูไปสู้กับเขาค่ะ
จำเป็นเสียใจด้วยเหรอถ้าจอระแค่มาเจอมันคงเรียกเธอคุณอาใจฉันดังโดดเขี้ยวระจากเขี้ยวเอาจนพ้นเธอยังแสงหน้าตาหล่นทั้งที่ตนนั้นเป็นฝ่ายอยากเอาเธอไปจำหน้าจริงนะส่งโรงผลิตสินค้าทำรองเท้าหนังจอระเข น้ำตาจระเข้นะครับเรามาฟังเทรนเนอร์คูแคทกันก่อนเลยครับมีความแตกต่างแล้วก็คล้ายคลึงกันคือที่คล้ายคลึงกันคือการดึงจังหวะเล็กน้อยทั้งคู่เพราะอะไรเพราะคำมันเยอะมากอันนี้เข้าใจได้เลยคำมันเยอะปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่กั้นหายใจหรือว่าไม่เก็บลมไว้เยอะๆเนี่ยมันจะไปไม่ถึงท้ายมันก็เลยทำให้ร้องดึงไปจริงๆมันหน่วงนะจริงๆถ้าร้องตรงจังหวะแล้วมันจะเป๊ะมากเลยแล้วก็จะมีการโหนเสียงช่วงน้ำตายังไม่รอดคนเลยตายเขารู้สึกเฟลมากแล้วเจ้าของเพลงเขาตายหรือยังยังไงสุขสบายดีเมื่อวานอ่านข่าวเขาก็สุขสบายดีอ๋อเหรอค่ะเดี๋ยวจะร้องขอปีกับหนึ่งขอสักหน่อยนะก็เหมือนแล้วน้ำตาน้ำตาจระเข้ร้องไห้แต่ใจยิ้มเพลตรงเป๊ะกับลีลาเธอผ่านไปเลยนี่ขนาดอายุปูนี้แล้วร้องได้ขนาดนี้ยอดนะพี่คัทค่ะพี่หนึ่งว่าพี่คัทแก่อีกแล้วค่ะเดี๋ยวพี่หนึ่งไม่เท่าไหร่ค่ะตอนนี้เจ็บที่พี่ปานค่ะขอโทษด้วยค่ะคุณปานมีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆทั้งสองคนครับพี่คิดว่าคือเพลงในลักษณะที่เป็นอย่างสิ่งที่พี่คัททำไว้เนี่ยบางครั้งมันต้องการอรรถรสในเรื่องของคำสั้นคำยาวความเด็ดขาดในการที่จะสื่อสารออกไปตรงเป๊ะกับลีลาเธอมันมีความแดกดันอยู่ข้างในซึ่งสำเนียงตรงเนี้ยการที่เป็นนักร้องอ่ะมันต้องตีความแล้วใส่มันลงไปบางครั้งการร้องเพลงมันคือการพูดที่มีทำนองถ้าเราคิดทุกอย่างว่ามันคือการพูดแล้วสื่อสารพี่เข้าใจว่าทักษะที่ใบเฟิร์นมีมันจะยิ่งถูกพัฒนาให้มันมีมิติที่มันชัดขึ้นนะคะส่วนใบตองเนี่ยจริงๆสีเสียงดูเพราะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่านต่ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็คงจะต้องไปฝึกในเรื่องของเบสเวลาที่เราเจอเสียงต่ำๆบางครั้งในผู้หญิงบางคนที่มันจะมีความจำกัดของโน้ตอยู่พยายามฝึกมากๆมาถามใบตองก่อนดีกว่าตอนนี้ร้องเพลงนี้จบไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีค่ะก็ดีเราได้ฟังที่เทคนิคที่ทั้งครูแคทกับทั้งพี่ปานสอนมาหรือยังค่ะเรานำกลับไปปรับปรุงได้นะเป็นกำลังใจให้ใบเฟิร์นล่ะครับก็โล่งใจไปในระดับหนึ่งค่ะก็ฟังเสียงน้องแล้วก็เสียงดีนะคะแล้วก็ร้องหมายถึงว่าเสียงจัดดีอะค่ะและตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านจะต้องลงคะแนนแล้วครับและเจ้าของเก้าอี้หมายเลข9ก็คือน้องใบและเจ้าของเก้าอี้หมายเลข9ก็คือน้องใบเฟิร์นครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีใจนะคะแต่ว่าหนูก็รู้ในข้อบกพร่องของตัวเองอะค่ะก็จะนำคำแนะนำของเทรนเนอร์แล้วก็
คอมเมนเตอร์นะคะไปปรับปรุงให้เร็วที่สุดเลยค่ะจริงๆแล้วน้องใบตองนะคะเสียงดีมากๆในระดับนึงนะคะก็คือมองแล้วคือเปรียบเทียบเสียงตัวเองกับเสียงน้องคือหนูชอบเสียงน้องมากกว่านะคะแต่อาจจะด้วยความที่รายละเอียดเพลงในส่วนของแบบบางทีการเอื้ออะไรมันอาจจะยังไม่ลื่นไหลอะค่ะขอบคุณครับน้องใบเฟิร์นกลับไปนั่งเก้าอี้หมายเลข9ได้เลยครับกลับมาที่น้องใบตองบ้างเอาล่ะตอนนี้เห็นบอกว่าโล่งแล้วเราทำเต็มที่แล้วไม่เต็มที่ค่ะเอ้ายังไม่เต็มที่ใช่เพราะว่าที่หนูร้องไปหนูว่าเป็นเพราะความตื่นเต้นหนูมากกว่าเพราะยังมีความตื่นเต้นอยู่ยังคุมเสียงก็ไม่ได้ใช่ไหมการที่ใบตองตื่นเต้นไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกเพียงแต่ว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้ตรงนี้ฝึกไปเรื่อยๆเราจะพัฒนามากขึ้นอีกหน่อยใบตองขึ้นเวทีใบตองจะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้มีอะไรอยากจะบอกเทรนเนอร์บอกคอมเมนเตอร์หน่อยไหมก็ขอบคุณนะคะถึงคำติชมนะคะที่ให้หนูมาหนูก็จะนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขค่ะเอาละครับนี่แหละครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ใบตองด้วยนะครับอย่าลืมฝันของเราที่อยากเป็นศิลปินสู้ต่อไปนะครับเพียงแต่วันนี้เรายังไม่พร้อมเป็นลูกทุ่งไอดอลขอบคุณครับวันนี้ที่ตกรอบไปนะคะก็จะพยายามแข่งขันให้เยอะที่สุดให้เรามั่นใจจนกว่าเราจะร้องออกมาเป็นธรรมชาติเท่ากับตอนที่เราร้องคนเดียวท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันจาก40คนตอนนี้เหลือเพียง25คนบนเวทีและเราต้องการเพียง20คนที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเท่านั้นและลำดับต่อไปจะเป็นผู้ท้าชิงจากเก้าอี้หมายเลข36เชิญเลยครับสวัสดีครับน้องก้อยเชิญแนะนำตัวได้เลยครับค่ะพิมพ์ภัทราคณพันธ์ค่ะก้อยนะคะอายุ24ปีค่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนถนัดเพลงแบบไหนชอบเพลงสนุกสนานค่ะเอาล่ะเพลงสายสนุกสนุกหน่อยและตอนนี้เหลือเก้าอี้ให้เลือกอีกเพียง5ตัวเท่านั้นเป็นใครกันบ้างยกมือซะหน่อยได้ไหมครับนี่เลยสูงสุดคือลำดับที่4 5นะครับเล็งๆหรือยังก็ต้องเล็งแล้วล่ะค่ะและตอนนี้คุณจะเลือกท้าชิงกับเก้าอี้หมายเลขใดครับหมายเลข17ค่ะหมายเลข17นะครับน้องคะแนนเอาจริงๆหนูไม่รู้จักเขาเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดตามผลงานไม่ได้อะไรเลยหนูเลยไม่รู้ว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างจุดด้อยอะไรบ้างแต่ณตอนนั้นที่หนูเลือกน้องคะแนนก็คือว่ามองคนอื่นนะคะที่เหลืออยู่คือตอนนั้นคือผลงานเขาเด่นมากทุกคนเลยเด่นมากเด่นทุกคนจนหนูไม่กล้าเลือกคนอื่นเลยต้องเป็นน้องคะแนนคนเดียวเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อคะแนนค่ะนางสาวพรพนาศรีสะอาดมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีพอเขาเลือกมาดวลเรารู้สึกยังไงกดดันนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้หนูไม่สบายค่ะอุ้ยต้องดราม่าป่ะไม่ต้องเนาะและเพลงที่น้องก้อยจะเลือกมาเพื่อท้าชิงก็คือเพลงเพลงสามโหสามช่าค่ะสามโหสามช่าฟังแล้วเป็นไงคะแนนกดดันค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบใช้พลังเสียงใช้แบบอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งตอนเนี้ยหนูแม้แต่เสียงพูดหนูยังคุมไม่ได้เลยค่ะเสียงพูดยังคุมไม่ได้แต่นี่คือโอกาสเดียวของเราค่ะสู้ให้เต็มที่ขอพลังอยู่ที่คะแนนเช่นเดียวกันกับน้องก้อยขอบคุณพร้อมทั้งคู่นะครับถ้าพร้อมนี่คือช่วงเวลาที่ทั้งสองท่านจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลของทั้งคู่กับเพลงสามโห่สามช่าครับหมู่บ้านเรานี้กำลังโชคดีมากมายเลย
ก็ได้เป็นกำนันต่างคนมีงานกองทุนหมู่บ้านก็กำลังเลื่อนลานหนึ่งผลิตภัณฑ์กับหนึ่งตำบลละคนบอกดีดีอ้าวโหให้ดังเต็มร้อยฉลองโชคหน่อยบ้านเราโชคดีอ้าวโหกันให้นั้นน้องยังเต้นเต็มที่แล้วก็ร้องเต็มที่คือรู้ดูไม่รู้เลยว่าป่วยบ้านน้องโชคดีข่าวว่าบ้านพี่ก็โชคดีเหมือนกันข่าวว่าได้รางวัลเรื่องความขยันทั้งหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านติดกันชวนรวมบ้านกันน่าจะเอาหรือไม่วันมันวันไหนจะเช่าเครื่องใครมาโหรับพันทีอ้าวโหไว้ก่อนแล้วกันนะโหรอวันมันโหวันโชคดีอ้าวโหกันให้แรงแรงเมื่อถึงวันแต่งแล้วค่อยมาโหอีกทีก็โชคดีเหมือนกันข่าวว่าได้รางวัลเรื่องความขยันทั้งหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านติดกันชวนร่วมบ้านกันน่าจะเอาหรือไม่กะวันมันวันไหนจะเช่าเครื่องไฟมาโหรับทันทีอ้าวโหไว้ก่อนแล้วกันนะโหรอวันมันโหวันโชคดีกันให้แรงๆเมื่อถึงวันแต่งแล้วค่อยมาโหอีกทีโหละเลยโหยโหละเลยละเลยโหยโหละเลยโห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 ยโอ้โหอยากจะโหเดินเข้ามาเลยทันทีเอาละครับแหมเพลงนี้สนุกสนานกันเหลือเกินเทรนเนอร์กระแตเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหน่ารักทั้งคู่เลยค่ะไอเลิฟยูร้องจบไอเลยกันกันน่ารักค่ะมีเสน่ห์ทั้งคู่เลยเพราะว่ามีแอบเต้นด้วยนะคะทีละคนเลยน้องคะแนนแบบชื่นชมนะคะสปิริตดีมากเลยเพราะว่าตอนแรกก่อนที่จะร้องเมื่อกี้รู้เลยว่ากังวลมากคือพี่เข้าใจเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพี่ๆเลยวันไหนที่เราไม่สบายเราหงุดหงิดตัวเองแล้วมันลดความมั่นใจไปครึ่งนึงเลยว่าทำไมจะต้องมาเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจเลยแต่ว่าเฮ้ยแต่พอเพลงขึ้นปุ๊บน้องชื่นชมเนาะชื่นชมเต้นเลยค่ะเต้นแบบเหมือนลืมไปเลยว่าฉันไม่สบายใจสู้ดีค่ะแล้วก็เสียงหูแน่นนะคะเสียงหูแน่นดีนี่ขนาดไม่สบายนะอาจจะมีหลบบ้างเพราะเข้าใจได้เพราะน้องบอกว่าน้องไม่สบายเสียงมันอาจจะคุมยาเราสั่งเราต้องการแบบนี้เราสั่งไม่ได้มันก็หงุดหงิดเราเคยเป็นกันนะใช่ค่ะอาจจะแบบมีต้องมีลูกหยอดหน่อยอะไรหน่อยแต่อาจจะคุมยากก็ถือว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของดวงอีกอ่ะนะคะแต่ว่าน้องร้องดีค่ะเอื้อนเพาะเลยแล้วก็ของก้อยนะคะก็ร้องดีเหมือนกันเอื้อนเพราะไพเราะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะพลังเสียงจะเบาหน่อยเนาะแพ้น้องเขาหน่อยเสียงเบาหน่อยนึงค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายจะได้มี power หน่อยแล้วก็มีแอบสั่นตอนโหจะสั่นหน่อยเพราะว่าเหมือนลมหรือท่อนโหมันสูงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสั่นๆเหมือนไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ถ้าเต้นอะไรน่ารัก
กุ๊กกิ๊กดีมากเลยค่ะทั้งคู่เลยค่ะถามเทรนเนอร์หน่อยทั้ง4ท่านเลยกลับมาทางคอมเมนเตอร์กันบ้างคุณอ๋องครับโอ้ร้องกันอย่างมากมายสนุกสนานมากเลยจริงๆครับพี่เอครับนึกว่ามีงานมงคลเกิดขึ้นคะแนนจำความรู้สึกนี้ไว้นะลูกนี่คือการสู้ที่หนูจะต้องจำไปจนตลอดชีวิตนี้มันคือคำว่าสู้ยิบตาเมื่อกี้นี้เนี่ยลงไปนอนตายได้ก็ยอมอ่ะจริงๆไม่ๆน้องบอกไม่ตายอ๋อหรอไม่หรอไม่คือเราเปรียบเทียบไปเห็นภาพไงว่าเดอะโชว์มันต้องมัสโกออนอ่ะทุกคนมันไม่มีใครแบบจะเพอร์เฟคไปสักทุกวันอะไรอย่างเงี้ยยอมใจมันกลายเป็นพี่ไม่รู้ว่าปกติหนูเสียงยังไงแต่พอวันนี้ร้องออกมาเนี้ยมันกลายเป็นแหบๆพร่าๆก็ดูเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงแล้วมันก็ดูแบบโอ้น่ารักอ่ะนึกออกไหมในทางกับการก้อยเองก็มาในแนวทางแบบใสๆหวานๆดูแบบน่ารักคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันเกิด2มูดเนี่ยบนเวทีนี้แล้วไอ้ตอนที่มันมาร้องโห่พร้อมกันเนี่ยมันกลายเป็นมีลูกล่อลูกชนที่มันดูแบบเออพอเหมาะพอเจาะเหมือนกันนะทำให้ดูแบบมวลรวมดูเป็นโชว์ที่สนุกมากอีกโชว์นึงของวันนี้ครับพี่ครับเอาล่ะครับแม่ฟังทั้งเทรนเนอร์และคอมเมนเตอร์กันไปแล้วมาถามผู้ท้าชิงดีกว่าน้องก้อยร้องจบไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกโล่งค่ะจากตอนแรกที่นั่งรอคือมันรู้สึกอึดอัดอะค่ะรู้สึกกังวลเครียดไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนได้ปลดปล่อยแล้วค่ะก็ไม่คิดอะไรแล้วค่ะผลจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างค่ะไม่เป็นไรตอนนี้รู้สึกโล่งแล้วก็สบายใจเราทำเต็มที่ไปเรียบร้อยแล้วมาที่น้องคะแนนดีกว่าเป็นยังไงบ้างถึงแม้จะไม่สบายเราทำเต็มที่แล้วเต็มที่สุดๆแล้วค่ะแบบได้แค่นี้จริงๆวันนี้เต็มที่แล้วผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดเลยค่ะถึงเวลาที่ทุกท่านจะต้องลงคะแนนแล้วครับและผลการตัดสินอยู่ในมือของผมแล้วเจ้าของเก้าอี้หมายเลข17ได้แก่น้องคะแนนครับน้ำตาของผู้ชนะนี่คือการต่อสู้กับเรียกว่าร่างกายของตัวเองนะครับถึงแม้จะไม่สบายและต้องร้องเพลงที่ต้องใช้พลังและในการเต้นด้วยแต่ตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจค่ะแบบหนูเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะวันนี้คือตอนแรกคิดว่าถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่หนูได้มาที่นี่ได้เจอพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะแต่วันนี้หนูพอหนูทำสำเร็จแล้วคือมันก็ดีใจคือหนูเต็มที่กับวันนี้แล้วคือแค่พูดหนูก็ไม่สามารถคุมเสียงได้แล้วแล้วพอมาเจออะไรแบบเนี้ยหนูก็กดดันนะคะแต่พอทำได้อะค่ะมันก็ดีใจอะคือไม่เคยเจออะไรที่เป็นแบบเนี้ยเรายิ่งรายการที่นี่ก็เป็นแบบโจทย์ที่ยากแล้วก็ท้าทายมากๆอะค่ะพอหนูทำมันได้หนูรู้สึกดีใจมากเป็นกำลังใจให้น้องคะแนนด้วยนะครับกลับไปนั่งประจำที่หมายเลข17ได้เลยครับเก้าอี้นี้เป็นของคุณครับมาถึงน้องก้อยบ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าตอนแรกที่ก้อยเข้ามาในรายการนี้คือความคาดหวังคือตอนแรกก้อยก็ไม่ได้หวังว่าจะเข้า40คนแต่ก้อยเข้ามา40ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณรายการลูกทุ่งไอดอลนะคะที่เปิดโอกาสให้คนที่มีฝันทุกคนได้ก้าวเข้ามาหาประสบการณ์ที่รายการนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะความฝันของก้อยคือหนูอยากเป็นศิลปินที่มีคนจดจําค่ะมากกว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเอาล่ะแล้ววันนี้อย่างน้อยเชื่อได้ว่ามีคนจดจำน้องก้อยได้แน่นอนอย่าทิ้งความฝันในการเป็นศิลปินสู้ต่อไปค่ะเพียงแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นลูกทุ่งไอดอลขอบคุณน้องก้อยครับขอบคุณค่ะหนูยังรักที่จะร้องเพลงยังรักที่อยากจะอยู่กับเสียงเพลงตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่าหนูจะร้องเพลงต่อไปจนหนูอายุเยอะๆแต่หนูก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่หนูก็ยังอยากจะอยู่แบบนี้ค่ะอยู่กับเสียงเพลงไปเรื่อยๆค่ะหนูแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วเราเดินทางมาถึงผู้ท้าชิง4คนสุดท้ายแล้วนะครับอีกเพียง4คู่เราจะได้20คนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไป
ถึงลำดับของผู้ท้าชิงจากเก้าอี้หมายเลข37เชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่อจริงชื่อเปียชัดค่ะชื่อเล่นเปียชัดค่ะชื่อจริงกับชื่อเล่นเดียวกันเราเป็นคนมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุบลราชธานีปกติแล้วเราซ้อมร้องเพลงบ้างไหมบ่ค่ะไม่ปกติแล้วเราเลิกเรียนเราไปทำอะไรอยู่ห้องแล้วมึงเดือกไปเล่นเตะบอลค่ะเตะบอลคนอื่นไปซ้อมร้องเพลงปิยะฉัตรซ้อมเตะบอลแล้วเราพร้อมไหมพร้อมอยู่ค่ะแต่ว่าหนูน้ำแบบแห้งนั่นเองค่ะแต่ว่าหนูว่าถ้ามีผู้ชมนุกเอาผู้ชมมาตุ่มร้องเพลงนำทีนี่ปากสั่นเลยนะเดี๋ยวเราแบบเราไปเตะบอลข้างหน้าศัตรูก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหนูเห็นสนามฟุตบอลอยู่หันอยู่ค่ะเพราะว่าตบมือนั้นหนูมาตอนที่ว่าเขาอัดอันยันทายเพลง MV เพลงอะนะคะหนูก็เห็นก็เตะบอลเขาแข่งบอลอยู่ค่ะหนูว่าหนูสิไปจับเบิ่งอยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อไม่จีเหลืองใช่ไหมคะตัวหนูก็เห็นก็แบบว่าเพื่อที่ได้เพลงแล้วบานนั้นหนูเมื่อเรานั่งคุยกันเลยดีกว่าไหมเรานั่งคุยกันเลยไหมเอาเสือมาปูมาเราอยากเตะบอลนี่เราไม่ได้อยากมาแข่งเลยนี่นู่นไม่ได้มาแข่งตอนแรกได้ค่ะแต่ว่าคู่เอาขมันแล้วนู่นก็ต้องแข่งค่ะชอบปิมาเอาเสื้อไปหนาวมาเออเอาเสื้อไหมโอ้ยแต่นู่นใส่นู่นเอามือเลยได้ค่ะนี่ไปรับเสื้อมาให้ยืมลูกให้ยืมน่ารักจังได้อ่ะเดี๋ยวพี่ดีก่อนใส่ได้ไหมมาขาดปีไม่ได้เลยอ่ะขาดปีไม่ได้เลยงานเนี้ยโอ้ยมาเดี๋ยวยืนได้ไหมยืนนี้ผูกสายด้วยผูกสายผูกหน่อยผูกไม่เป็นเนี่ยถือไม้หน่อยค่ะถือไม้หน่อยถือไม้หน่อยเหมือนเมื่อกี้เรายืนไร้ประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้เราก็คิดไม่ได้จริงๆเลยพร้อมยังหายหนาวไหมขอบคุณค่ะดีขึ้นนะลูกนะดีขึ้นอยู่ค่ะโอเคแล้วตอนนี้เราพร้อมที่จะเลือกท้าชิงเก้าอี้จากเพื่อนๆแล้วหรือยังนู่นเป็นคนเลือกได้ค่ะมันเหลืออยู่4อันแม้เลยมันเหลืออยู่4แม่นค่ะแล้วเราก็ต้องเลือกถูกไหมค่ะแต่ว่านู่นบ่ได้แบบว่านู่นบ่ได้แบบว่าสีแข้งก็ไพ่ได้ค่ะแต่ว่ามันเหลืออยู่4อันนู่นก็เลยต้องเลือกพร้อมมั้ยพร้อมค่ะและถึงเวลาแล้วนะครับที่ผู้ท้าชิงจะต้องเลือกชิงเก้าอี้จากหมายเลขหมายเลข4ค่ะหมายเลข4นะครับเชิญเลยครับเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะชื่อลินค่ะปานวรินทร์วิลาค่ะอายุ24ปีค่ะเรามีกิจกรรมว่างๆหลังเลิกเรียนไหมฮะของหนูเหรอคะส่วนใหญ่หนูก็หาของกินอ๋อคนนี้ถนัดกินคนนี้ไปเตะบอลแล้วเราตื่นเต้นไหมเปล่าเราไม่ตื่นเต้นแล้วเราหนาวไหมตอนนี้มันไม่หนาวแล้วค่ะอยู่ข้างพี่เอก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อ้าวแล้วทำไมปิยะฉัตรยืนข้างพี่แล้วยังหนาวอยู่อ่ะโอ้ตอนเล็กเอมันเห็นค่ะแต่ว่านู่นใส่เสื้อแขนยาวแล้วค่ะนู่นก็เลยบ่หนาวอ๋อโอเคตอนนี้ไม่หนาวนะบ่ค่ะและถึงเวลาแล้วที่น้องปิยะฉัตรจะต้องเลือกเพลงมาท้าชิงนั่นก็คือเพลงเพลงหงฟ้าค่ะหงฟ้าค่ะเพลงหงฟ้านู่บ่ได้อันนั้นเนี่ยค่ะนู่บ่ได้ว่านู่หลงได้เนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีอยู่4เพลงมันบอกค่ะเพลงเร็วแล้วก็เพลงสายอยู่2เพลงแต่ว่านู่มักเพลงแบบว่านู่มักทีมฟุตบอลอยู่ทีมนึงนู่ก็เลยเอาอันนี้ค่ะนี่เรื่องมาจากทีมฟุตบอล
เราไม่ได้เลือกจากว่าเราถนัดร้องหรือว่าวิเคราะห์ว่าฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะร้องไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยบ่ค่ะเพราะว่านุ่มบ่จักเพลงอันอื่นเลยค่ะอันนี้นุ่มก็บ่จักเพราะว่าอันนั้นนุ่มมักทีมฟุตบอลมากค่ะแต่ว่านุ่มก็เลยเอาตัวนี้ค่ะหนูชอบทีมฟุตบอลอะไรลิเวอร์พูลค่ะลิเวอร์พูลชอบเหมือนพี่เลยลิเวอร์พูลเหมือนกันชอบลิเวอร์พูลเหมือนกันเลยเลือกเพลงหงฟ้าปิยะฉัตรเป็นคนที่เลือกในสิ่งที่เรารักสู้ให้เต็มที่นะโอกาสเป็นของทั้งปิยะฉัตรและน้องลินแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับถึงเวลาแล้วครับที่เขาทั้งคู่จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลกับเพลงหงฟ้าครับการแข่งอ่ะเรามาร้องให้ทุกคนอ่ะมีความสุขมากที่สุดก็คือแบบไม่อยากจะให้แบบเครียดมากอะไรเงี้ยพอน้องก็โอ้โหดูแบบเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นหนูไม่ควรที่จะแบบต้องไปเครียดอะไรเยอะมันก็ทำให้มันเต็มที่ทั้งคู่ค่ะแล้วผลงานก็ออกมาที่เห็นคือมันออกมาดีเจ้าบินออนลาเขาช่วยห้องฟ้าเจ้าจนมีแรงเลือกมันตาแข็งก็สอดแสวงเที่ยวหาไม่ที่ตอนจากลาไม่เคยว่าเห็นใจเรียนสุดท้ายเป็นกายไม้หงทลงไปแล้วครับกับหงฟ้าคุณไฮครับเป็นยังไงบ้างฟังแล้วหนูคิดว่าหนูทำวันนี้แล้วหนูโอเคไหมจะได้หนูเห็ดหนูก็เห็ดซื่อๆค่ะหนูบ่ได้ว่าหนูสิวังเอาทีหนึ่งเอาทีหยังหนูเห็ดแล้วหนูก็สบายใจค่ะชอบชอบคือทำออกไปแล้วก็พอใจในตัวเองใช่ไหมลูกแม่นค่ะดีมากหนูรู้ไหมว่าถ้าสมมตินะลูกนะหนูไม่ได้เข้ารอบ
แต่คนจำหนูได้ทั้งสตูและทั้งประเทศเลยรู้ไหมคนจะจำหนูบรรลือโลกเลยลูกจริงค่ะหนึ่งในนั้นเอกลักษณ์แบบหนูเนี่ยหนูรู้ไหมมันหาดูได้ยากฮะแปลว่าน้องแปลกเหรอคะดีหรือไม่ดีคุณแปลกดีของแปลกแบบนี้หายากมากหนูรู้ไหมเอกลักษณ์อยู่บนมากลายหนึ่งค่ะแต่ว่ามีหนูผู้เดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าตาเข้ามาเข้ากับแบบว่าคือหนูนี่แหละค่ะเออคือหนูนี่แหละแต่ว่าตาเข้าติว่าไทยเข้ากับว่าไทยได้แต่ว่าหนูว่าไทยโบแข็งแรงค่ะแต่ว่าหนูก็เลยว่านี่ล่ะหนูว่าหนูว่าไทยไม่แข็งแรงเนี่ยเราพยายามเข้าข้างเราพยายามฟังเออเขาพูดไม่แข็งแรงใช่รู้ว่าเขาพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงภาษากลางไม่แข็งแรงใช่ไหมลูกที่บ้านพูดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนาะหนูเนาะหนูก็ว่าแบบนี้ครับจ้ะแบบว่าก็มูหนูก็ว่าแบบนี้หนูก็ทางเขาแล้วก็ฝั่งบงเรือก็ทางเขาแล้วไม่ผิดไม่ผิดหนูไม่ผิดเลยลูกไม่ผิดลูกไม่ผิดไม่ผิดลูกไม่ผิดไม่ผิดเออว้าวรอดว้าวรอดมาพูดถึงลินเหรอลูกเหรอหนูก็น่าจะออมแรงให้เจ้าปิยฉัตรมันสักนิดหนึ่งการแข่งขันออมแรงได้ไงล่ะคุณปัดโทคนอย่างนี้ออมไปเถอะไม่มีอะไรเสียคนยังไงเอ็นดูนางอยากเก็บนี่ซื้อไปไว้ที่บ้านได้เลยนะแบบเนี้ยสนุกทั้งวันมีของให้เล่นเยอะมากอ่ะไม่รู้ว่าใครจะเข้ารอบขอให้โชคดีนะลองดีมากลูกคุณเป๊กกี้ครับมีอะไรอยากจะคุยกับทั้งสองท่านไหมฮะดิฉันกำลังชื่นชมผลงานของธรรมชาติอยู่นะฮะคุณช่างเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองเป็นแนวอินดี้คือพูดคุยแบบสบายๆคุณสามารถฝากไมค์กับพี่เอแล้วแบบอ่ะถือดิฮะแล้วคุณก็มัดเสื้อได้หน้าตาเฉยโดยไม่มีความกดดันอะไรเลยไม่แยแสอะไรเป็นตัวเองคุณคือเด็กแนวแนวไหนคะไม่สนโลกไม่สนโลกไม่สนโลกอ่ะเป็นพวกอินดี้ตอนร้องเพลงออกมาเอ้ยเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนที่พูดเนี่ยก็คือว่าแบบว่าเป็นคนพื้นบ้านอะเนาะก็ว่าจังซี่ก็คุยแบบเนี้ยแต่ว่าร้องเพลงมาปุ๊บไม่มีสำเนียงอีสานติดอยู่ในนั้นเลยเจ้าบินออลาหรือไรหงฟ้าจะมาเรียกเจ้าอยู่พรมมินในเอ้ยมาสิ้นแค่เพียงพรมแดนตอนร้องคือสมูทดีมากระหว่างที่ร้องรับส่งกันอยู่กับลินนี่อย่าพึ่งค่ะนุ๊กขอคันก่อนขอบยินดีค่ะยินดีหนูฟังนี่ต้นแรกหนูฟังบางรายเทือนได้เมื่อคืนเกือบหนูบ่ได้นอนแม่หนูฟังเพลงแบบว่าหนูอยากหนูบ่ได้นะค่ะหนูอยากหนูจำเนื้อบ่ได้โอ้หนูก็ว่าใหญ่บ่เนาะหนูก็บ่นะค่ะหนูก็ฟังบัดขึ้นกังวลกังวลแม่ค่ะหนูขี่รถเมย์มาหนูก็ฟังหนูลงมาขึ้นรถไฟเขาบอกว่ารถไฟมาหนูขาดแต่ฟังเพลงใหญ่นั้นแล้วก็อันนู้นนู้นนู้นแล้ววะแล้วบอกนู้นนะคะนู้นนู้นเมื่อนู้นก็ว่ามันไล่นู้นที่ค่ะแบบมันไล่คนนะคะแบบแล้วบอกให้นู้นไปขึ้นรถไฟนะคะมันสิไปแล้วละวันนะคะมัวแต่แก่เพลงใช่ไหมนู้นนู้นก็ค่ะฟังอยู่ค่ะโอ้กูนู้นบ่ไปเดี๋ยวอยู่บ่ว่าโอ้บ่ไปก็อย่าดีอย่าอย่าเงินคือจะเทแล้วคือจะไม่มาแล้วบ่แม่นค่ะนู้นนู้นแบบว่าคุยอะไรกับพี่อ่ะเดี๋ยวไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าไม่เป็นการรบกวนขอตั้งแต่ต้นอีกรอบหนึ่งนู่นู่โอ้ยแต่ว่าว่าไม่นู่สิว่าบุคือการเดียบานะก็ไปขึ้นรถไฟแล้วก็มัวแต่แก่เพลงถูกไหมก็คือเบกกี้ไม่เรื่องนี้เราต้องรู้ขาเข้าใจเธอเออจริงเออคุณเบกกี้ช่วยคอมเมนต์ที่การร้องเลยอย่างที่พี่บอกการแข่งขันเนี่ยมันจะสนุกก็ต่อเมื่อเราละทิ้งความกดดันทั้งหมดนู่นบ่ได้กดดันนะค่ะแต่ว่านู่นๆก็นู่นเสียใจเย็นๆฟังพี่เป๊กกี้ก่อนพี่ว่าล่ะคำว่าละทิ้งหมายความว่าปิยฉัตรไม่ได้กดดันนั่นแหละคือเนี่ยไม่กดดันอะไรเลยอ่ะคือเนี่ยสบายๆอีกนิดเดียวก็คือจะแบบจะนั่งแล้วก็ทำอะไรเอาข้าวมากินมั้ยนู่นกินข้าวแล้วค่ะกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วค่ะ2เดือนบอกเขาบอกให้นู่นไปกินข้าว2เดือนนู่นก็เลยไปกินข้าวพอแล้วเขาไม่อยากรู้ว่าเรากินแล้วก็พอแล้วน้องกินข้าวแล้วพี่เบกกี้ปิยฉัตรถ้าเสร็จแล้วไม่ว่าเธอจะแพ้หรือชนะไปกินยาพร้อมเรานะลินเหมือนกันวันนี้ทำได้ดีมากลินก็เป็นตัวของตัวเองออกมารีแลกคุยกับพี่เอได้ดีน่ารักมากวันนี้นะคะคู่นี้เป็นอีกคู่นึงเลยที่พี่ชื่นใจมากนี่แหละสิ่งที่เราตามหาอยู่นี่แหละความสบาย
ความแฮปปี้ที่เราดูอยู่บางคนกลัวแพ้จนเสียทรงจริงๆแล้วการพ่ายแพ้ไม่มีอะไรแย่ค่ะมันเป็นภูมิคุ้มกันให้เราได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุกวันนี้ความแข็งแกร่งในมนุษย์น้อยมากเพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้เป็นสิ่งดีมีไว้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อให้เราล้มแล้วลุกได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งนึงค่ะเอ๊ะผมคุณหนึ่งครับผมชอบคนแบบนี้พี่เอเพราะนักร้องเก่งๆเยอะมากแต่คนที่ค้นหาตัวเองอ่ะอาจจะเป็น1ในแสนหรือ1ในพันอ่ะตอนแรกเรารับสมัครกี่คนพี่100คนมีคนไหนที่เป็นเหมือนคนนี้มั้ยไม่มีแต่ว่าคนอย่างเงี้ยมันมีของใช่ถ้าน้องปิยชาตินะถ้าวันนึงที่แบบไม่อยากเล่นบอลอยากร้องเพลงจริงๆบอกพี่ผมอยากทำเพลงให้คุณจริงเออเห็นมั้ยก็อย่างงี้อยากมั้ยเราอยากมีเพลงเป็นของตัวเองมั้ยหรืออยากเล่นบอลก่อนเอาเพลงก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่หนูก็มักฟังเพลงกันค่ะแต่ว่าหนูก็มักหนูมักก็เตะบอลนะคะหนูมักแบบแล้วอยากมีเพลงมั้ยเราบอกพี่1จักรวาลอยากมีอยู่ค่ะอยากมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะพี่1ช่วยทําเพลงให้หนูหน่อยชอบอ่ะไอ้1หนูอยากปิยชาติพี่รอคนที่กล้าเรียกเขาอย่างนี้มันนานแสนนานมากอันหนึ่งหนูอยากมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะเออเดี๋ยวพี่ทำให้พี่ชอบพี่ชอบและถึงเวลาที่ทุกท่านจะต้องลงคะแนนแล้วครับเชิญเลยครับผลการตัดสินอยู่ในมือของผมแล้วและเจ้าของเก้าอี้หมายเลข4ก็คือน้องปิยชัดพี่เสียใจด้วยนะพี่เสียใจด้วยเพราะเป็นน้องลินเข้านะครับพี่เอใจร้ายอ่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสำหรับน้องลินคือวันนี้หนูมีความสุขมากเลยนะคือมันหัวเราะได้ทั้งวันน่ะอยู่กับเขาอ่ะก็ดีอยากให้กำลังใจปิยชัดหน่อยไหมรักก่อนสักนิดนึงมารักมากเอาล่ะและเราต้องสานฝันของปิยชัดต่อไปสำหรับน้องลินพี่จะทำให้เต็มที่กลับเข้าไปนั่งเก้าอี้หมายเลข4ได้เลยครับขอบคุณค่ะดีใจมากๆจริงๆที่ได้ผ่านเข้าถึงรอบ20คนเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยก็ได้ก้าวผ่านมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องสู้ต่อในรอบต่อไปและต้องบอกเลยนี่คือการประกวดครั้งแรกของปิยชัดใช่ไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลยบ่เคยค่ะเคยออกทีวีมั้ยโอ้นุ่มที่เกิดคันเดี๋ยวหนูหยอกแม่หยอกแม่หยอกแม่หน่อยหยอกแม่หน่อยนุ่มมองนุ่มนุ่มกองตัวไหนนุ่มค่ะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเขาไหมตัวไหนมาอ่ะมองตรงนู้นมองกล้องตรงนู้นอ่ะพี่ยกมืออยู่คุยเลยหยอกแม่เลยก็หยอกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูสิหายได้นี่ลองดูบอกเลยไม่เป็นไรลูกเอาเลยลูกเอาเลยคุยกับแม่แม่อยากเห็นเราในทีวีมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บ้างโทษเราค่ะนุ่มเศร้าละค่ะไม่เศร้าไม่เศร้าสิไม่รู้ไม่เศร้าแบบไม่เป็นไรอยากร้องก็ร้องออกมาลูกมันเป็นตัวเรานี่คือครั้งนี่คือโอกาสของเราที่เราจะบอกคุณแม่ความรู้สึกจับคนหายได้เลยค่ะยาวต้นหายได้ค่ะยาวตอนหายยิ้มยิ้มบอกคุณแม่ก็ได้รักคุณแม่ขนาดไหนโอ้ยนุ่มโอกาสนุ่มก็เคยบอกให้เราจะนี่ไงบอกสินี่คือการบอกแล้วมาแล้วบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยว่าวน้ำแม่ว่าวน้ำแม่อ้าวสันสันนุ่มค่ะใช่แล้วแต่เลยปิยชัดปิยชัดสบายใจอ่ะหนึ่งสองสามค่ะหักแม่เด้อค่ะก็ขอบคุณสาวอุบลแล้วก็คนที่เสียนุ่นเด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณรายการลูกทุ่งไอดอลค่ะที่ให้นุ่นได้ออกโทรทัศน์ค่ะครั้งแรกได้นี่ค่ะพอละค่ะขอบคุณค่ะจากนี้เป็นต้นไปใครจะรู้จักเรามากขนาดไหนขอให้เรารักษาความเป็นตัวเราคงเอกลักษณ์ของเราไว้แบบนี้และเป็นคนที่จิตใจดีแบบนี้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ปิยชัดขอบคุณครับหักหลายหลายลูกรักอยู่รักอยู่น่ารักมากเสื้อปิยชัดอย่าลืมเสื้อพี่นะThank you.
วันหนูก็ขอบคุณแบบพวกพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่สุดก็คือรายการนี่แหละค่ะขอบคุณรายการลูกทุ่งไอดอลผู้ที่จัดทำรายการนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะในสัปดาห์นี้มีผู้เข้าแข่งขันที่สามารถท้าชิงเก้าอี้ได้สำเร็จเพียงคนเดียวนั่นก็คือน้องอีฟที่ขึ้นมานั่งในเก้าอี้หมายเลข3แทนน้องกิ่งแก้วส่วนน้องใบเฟิร์นน้องคะแนนและน้องลินยังคงรักษาเก้าอี้ของตัวเองไว้ได้เช่นเดิมครับ